าจ้างหญิงกบล้านลาวันนี้วันลอยกระทงค่ะวันที่19แต่อยู่รัสเซียจะหากระทงที่ไหนเนาะเดี๋ยวปะอยู่รัสเซียจะหากระทงที่ไหนเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูดอกไม้สิว่าจะมีอะไรที่จะใช้แทนทำกระทงกันได้นะเดี๋ยววันนี้ก็จะจัดงานด้วยนะคะที่ร้านอาหารตอนเย็นวันนั้นเดี๋ยวเราจะทำกระทงไปแล้วก็แต่งชุดสวยๆชุดไทยนะคะไปร่วมงานเดี๋ยวเราเข้าไปดูดอกไม้กันดีกว่าเราจะเอาอะไรมาทำกระทงเป็นอะแดปต์ได้มาเข้าไปดูกันนี่ร้านดอกไม้ร้านดอกไม้ดอกอะไรดีเนาะเอาใบด้วยเอาใบด้วยเพียบเลยดอกกุหลาบเราหาโฟมไม่ได้เราก็จะใช้ OEC นี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะกระทงเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันดีกว่าจะได้เตรียมงานไปเย็นนี้เจอกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำกระทงไว้เย็นนี้จ้านี่สิ่งที่เราได้มามีดอกเหลืองที่สุดแล้วในร้านไม่มีเหลืองอีกแล้วถ้ามีเหลืองวันนี้ก็คือใหญ่เลยก็เลยเอาเหลืองมาแล้วก็ดอกกุหลาบเดี๋ยวเราใส่ตรงกลางเนาะแล้วก็ที่ใบนี้แทนจ้าแทนใบตองเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำกันเนาะทำง่ายๆแล้วก็เราไม่มีกากกล้วยแล้วก็ใช้ออยล์แทนเดี๋ยวเอานิ้ววัดจานวัดขนาดนี้เนาะเอามาก็จะแบ่งครึ่งแดกไปเนาะเพื่อความสวยงาม
จะเหมือนดอกพุดนิดนึงเดี๋ยวจะเอาไปซื้อเอาไปเสร็จแล้วแล้วจ้ากระทงจ้ากระทงกระทงกระทงสีขาวดีไหมเนาะแล้วกดติดตามให้กับช่องหญิงกบล้านลาแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ